อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นความร่วมมือคราวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนไทยกับทางจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพยูเนียนเพย์อินเตอร์เนชันแนลแล้วก็ซีทริปนะครับเปิดตัวแคมเปญที่จะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันชาติของจีนเรื่องของมาตรการวีซ่าฟรีของไทยแล้วก็ช่วงของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับแคมเปญที่เป็นการร่วมมือการใช้ชื่อแคมเปญว่าแฟนไทยสติกครับ คุณชาสิริโสพลพณิกกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพร่วมเปิดตัวโปรโมชั่นแฟนไทยสติกนนครเซี่ยงไฮ้ของจีนร่วมกับนายไซเจียนป๋อประธานเจ้าหน้าที่บริหารยูเนี่ยนเพย์อินเตอร์เนพร้อมด้วยนายธรรรงศักดิ์ล้อมพงพิพัฒนครับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนนครเซี่ยงไฮ้รวมทั้งหนายหวังหุยรองประธานกลุ่มซีทริปและตัวแทนจากธนาคาร ICBC ธนาคารการเกษตรแห่งประเทศจีนธนาคารเพื่อการก่อสร้างแห่งประเทศจีนธนาคารแห่งการสื่อสารธนาคารไชน่าเมอร์เชนแบงก์ธนาคารอินดัสเทรียลแบงก์ธนาคารเพื่อการพัฒนาผู่ตงเซี่ยงไฮ้และธนาคารแห่งเซี่ยงไฮ้ครับคุณชาติสิริบอกว่าหลังการออกมาตรการ วีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนธนาคารกรุงเทพยูเนียนเพย์อินเตอร์เนชันแนลก็ได้ร่วมมือการจัดโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะมอบประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวกสบายและก็คุ้มค่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนสำหรับความร่วมมือกับยูเนียนเพย์อินเตอร์เนชันแนลธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตัลเพื่อสนับสนุนลูกค้าทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับ ปีนี้ธนาคารมียอดการออกบัตรยูเนียนครบ9ล้านใบและมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะช่วยทำให้ u n เนี p ยนเพย์อินเตอร์เนชนแนละธนาคารกรุงเทพบรรลุความก้าวหน้าทางนวัตกรรมอีกมากมายครับซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนความเป็นผู้นำธุรกิจการชำระเงินในระดับภูมิภาคได้และธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับได้มีความร่วมมือกับ UN i น n Pay International เพื่อต่อยอดความร่วมมือในด้านต่างๆอีกในอนาคต สำหรับโปรโมชั่นแฟนไทยสติกนั้นเป็นการมอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตร u n เนียนเจองโรงแรมในไทยกับซีทริปจองตั๋วเครื่องบินกับการบินไทยและซื้อสินค้ากับร้านค้าในประเทศที่ร่วมรายการครับนอกจากนี้ u n เนียนเพย์อินเตอร์เนชัยงมอบสิทธิประโยชน์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกรรมที่ชำระด้วย QR code ในประเทศไทย เดยลูกค้าสามารถใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์ในไทยได้ที่เครื่อง ATM เครื่องรับชำระเงินที่ร้านค้าและก็ร้านค้าหลายแสนร้านที่รับชำระด้วย QR Code ของยูเนี่ยนเพครับราคาหุ้นของ BBL หรือธนาคารกรุงเทพเช้าวันนี้ราคาคงที่นะครับ166บาท50สตางค์ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ